สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกันนะครับกับรายการ Emotion และวันนี้รายการของเราก็ขอพาคุณผู้ชมมายังงานแถลงข่าวจาพนมโกอินเตอร์ครั้งสำคัญในภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ Triple X Return of Cedar Cage กิจกรรมดีๆของค่ายหนัง UIP ที่จัดขึ้นเพื่อแถลงข่าวถึงความสำเร็จของแอคชั่นสตาร์ชาวไทยอย่างจาพนมยี่รำที่ได้มีผลงานโกอินเตอร์ครั้งสำคัญอีกครั้งในภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ภาคต่ออย่างเรื่อง Triple X Return of Cedar Cage นั่นเองครับซึ่งบรรยากาศภายในงานวันนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างเราไปชมกันเลยดีกว่าครับโดยภาพยนตร์เรื่อง Triple X Return of Cedar Cage นั้นจะเล่าถึงเรื่องราวของนักกีฬาเอ็กซ์ตรีมที่ต้องมาทำงานให้กับรัฐบาลโดยครั้งนี้เขาจะต้องเผชิญหน้ากับศัตรูตัวฉกาจเพื่อทวงคืนอาวุธสุดอันตรายให้ได้นั่นเองซึ่งภารกิจของเขาจะระห่ำขนาดไหนคุณผู้ชมก็ต้องไปติดตามกันต่อในโรงภาพยนตร์ครับ Satellite in the world has fallen into the hands of four very dangerous guys We need someone who can move like themFight like them. It's time to be a patriot. There are no more patriots, just rebels and tyrants. So which are you? I'm Triple X. I'll introduce you to your ground team. All right, here comes Red Bull's poster child. I'm not gonna have clowns watch my back. Who would you trust? The good, the extreme, and the completely insane. Hold on! Got what you want, I got what you need. Now that's a team I can work with. Here we go. It's refreshing. You actually know what you're doing down there. Yeah, that's what she said. Wow. These ghosts of yours are the real kind of trouble. You have no idea what you're up against.Whatever it is you're looking for, you're gonna come up short. Does this mean you're not making me breakfast in the morning? We're willing to die to keep the world safe. How about you? I live for this. I guess we're on the same team now. You're ready to have some fun. What you want, I got what you need. I go low. I'll go high. Let me simplify it for you. Kick some ass. Get the girl. And try to look dope while you're doing it.และวันนี้ช่อง M Channel ของเราก็ได้รับโอกาสให้ไปสัมภาษณ์แอคชั่นสตาร์สุดเก่งอย่างคุณจาพนมยี่รำกันแบบ Exclusive กันเลยทีเดียวซึ่งจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเราไปชมกันต่อเลยครับก็ก่อนอื่นก็ได้นำเสนอได้เปิดตัวจากภาพยนตร์เรื่อง Fast 7นะครับก็ทางโปรดิวเซอร์ทางสตูดิโอมองเห็นว่าคาแรคเตอร์ต่อไปเนี่ยของโทนิจาน่าจะเป็นอะไรเขาก็เลยแบบมีบทมาแล้วก็นำเสนอมาให้ทางเอเจนต์แล้วก็ผ่านมาเราก็ได้บทมาอุ๊ยชอบบทนี้บินกลับมาแล้ววินกลับมาแล้ว come on มาจอยกันหน่อยก็เลยมีโอกาสได้ไปลอกจากนักแสดงซูเปอร์สตาร์นะครับดอนนี่เยนดีพิก้ารูบี้โรสนีน่าโรเบสนีน่าโนเบฟแล้วก็แซมมูเอลแจ็กสันนี่ล้วนแต่เป็นระดับแบบระดับคัดมาก็แฟนๆทุกคนไม่ควรพลาดแน่นอนแล้วก็ไม่ผิดหวังแน่นอนกับภาพยนตร์ครับก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับคนไทยนะครับหรือว่าแฟนๆหนังที่รอชมภาพยนตร์เรื่องที่เป็นเอกนะครับ Return of Cedar Cage นะครับเร็วๆนี้ครับ19มกราคมนี้นะครับทุกโรงภาพยนตร์นะครับมาร่วมกันเชียร์ครับคนไทยเอาแม่ไม้มวยไทยไปโชว์ในหนังฟอร์มยักษ์ขนาดนี้ครับไม่ควรพลาดเชียร์กันครับที่เป็นเอก Return of Cedar Cage ครับและทั้งหมดนี้ก็คือภาพบรรยากาศของงานแถลงข่าวจาพนมโกอินเตอร์ครั้งสำคัญ
ในภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ Triple X Return of Thunder Cage ที่รายการ Emotion ของเราได้นำภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมกันนั่นเองครับซึ่งใครที่เป็นแฟนหนังแอคชั่นแล้วก็เรื่องนี้ห้ามพลาดเลยล่ะครับโดยสามารถรับชมได้ตั้งแต่วันที่19มกราคมนี้เป็นต้นไปครับแต่สำหรับวันนี้เวลาของรายการ Emotion ก็ได้หมดเวลาลงแล้วครั้งหน้าเราจะนำกิจกรรมดีๆที่ไหนมาฝากคุณผู้ชมกันอีกนั้นคุณผู้ชมก็สามารถติดตามชมได้ที่ช่อง M Channel ช่องภาพยนตร์และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงแต่วันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ